นี้เรามาถึงโรงแรมดุสิตธานีพัทยาแล้วนะคะไม่ได้มานานมากนะคะแต่ว่ายังสวยงามอลังการประทับใจอยู่ตลอดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนข้างๆล็อบบี้นะคะที่เป็นสวนนะคะเป็นสวนในร่มที่ไม่มีโรงแรมไหนในพัทยาอีกแล้วนะคะเอกลักษณ์มากตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูห้องพักเขากันนะคะแล้วก็มีสปาแล้วก็บุฟเฟ่ด้วยค่ะเรามาดูห้องกันนะคะวันนี้นะคะเราได้รับการต้อนรับจากดุสิตธานีพัทยานะคะพิเศษมากๆเลยนะคะอัปเกรดห้องเป็นไทคลับรูมจะเรียกว่าอะไรอ่ะชั้นที่เป็นชั้นแปะชั้นแปะนะคะชั้นบนสุดนะคะแล้วก็ห้องวันเบดรูมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ใช้บริการคลับเลาได้ด้วยนะคะมาดูห้องเขากันนะคะไซส์120ตารางเมตรบวกๆนะคะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเลยนัมเบอร์ห้องก็คือแต่ละแต่832นะคะลองไปดูเฟสิลิตี้ของห้องนี้กันนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะเมื่อกี้หันไปเห็นแล้วจะมีตู้เย็นจริงจังนะคะซิงค์แล้วก็เครื่องชงกาแฟแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะตรงนี้จะเป็นสำหรับรับแขกเป็นโซฟาเดย์เบดนะคะทีวีนะคะตรงนี้ก็มาส่วนของห้องนอนก็จะมีประตูเลื่อนปิดกั้นระหว่างกันได้นะคะแล้วก็จะเป็นเตียงอันนี้นะคะท่าทางจะดูดวิญญาณสุดชีวิตเลยทีเดียวนะคะมีน่าจะเป็นหงหรืออะไรสักอย่างปั้นพับไว้นะคะมีดอกไม้ด้วยน่ารักจริงๆเลยอะบริการได้ใจมากๆอันนี้มีเด็กเล่นอยู่นอกเป็นระเบียงที่ชมวิวต้นหาดพัทยาเหนือที่ทำเลนี้หาไม่ได้อีกแล้วยูนิคจริงๆสำหรับดุสิตธานีนะคะอันนี้เป็นทีวีปลายเตียงนะคะเรามาต่อที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะมีฝักบัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะมีทีวีอย่างนี้วิวขนาดนี้นะคะสุดยอดไปเลยนะคะกับห้องวันเบดรูมห้องนี้นะคะที่เป็นสุขานะคะอันนี้มีทะลุต่อไปอีกเป็นส่วนของห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บของนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างนี้เลยนะคะเตารีดจิ๋วจังตู้เสื้อผ้าเนาะรองเท้าใส่ในห้องนะคะก็คือเป็นห้องที่กว้างมากนะคะก็ท่านไหนชอบก็อย่าลืมนะคะดุสิตธานีพัทยาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าท่านจะมาพักผ่อนกับครอบครัวที่พัทยาค่ะก็เปิดออกมาที่ระเบียงนะคะเราก็จะเจอกับเดเบสที่เราจะนอนชมวิวต้นหาดพัทยาเหนือได้เลยตรงนี้ยูนิคลี่มากๆที่บอกไม่มีใครเหมือนใครต้องดุสิตธานีพัทยานะคะตอนนี้เหมือนน้ำจะลงอยู่นะแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้อีกนิดนึงนะคะชมวิวกันได้กว้างๆเลยนะคะกับห้องนี้นะคะวันเบดรูมนะคะWe'll be right back.
คสเคดนะคะโรงแรมดุสิตธานีพัทยานะคะตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบุฟเฟ่อาหารเช้าที่นี่กันนะจ๊ะวันนี้6โมงเช้านะคะบุฟเฟ่อาหารเช้าค่ะที่นั่งจากวันนี้นะคะนี่เราไปดูกันอันนี้จะเป็นผักนะผักตรงนี้จะเป็นมุมอาหารเวเจเทเรียนนะคะสำหรับคนไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะโอ้น่ากินนะอาหารเวเจเทเรียนที่นี่ตรงนี้เป็นสเตชันไข่นะคะไข่ดาวสามารถสั่งออมเล็ตได้ด้วยนะคะไปเลยไปต่อตรงนี้เป็นซี่โครงแฮชบราวน์ตรงนี้เป็นเบคอนไข่ต้มเมื่อกี้มาเต็มขาเลยตอนนี้เหลือประมาณเท่านี้นะยังไม่ได้ทันได้ชิมตักไปก่อนอันนี้เครื่องทำแพนเค้กนะคะกดปุ๊บออกมาเลยนะคะตรงนี้สเตชันขนมปังนะคะเอาขนมปังใส่เครื่องกันได้นะนี่เบเกอรี่ตรงนี้ดูดีมากเลยชอบมีฟ้าต้องโปด้วยนะซาลาเปาหมูแดงของชอบของเราอันนี้เป็นข้าวต้มขาวตรงนี้เป็นสเตชันก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็สามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ข้าวต้มปลาได้ด้วยตรงนี้เป็นเครื่องข้าวต้มมันจะเป็นปลาผัดจะเป็นแกงนะตรงนี้เป็นซีฟู้ดผัดกับน้ำพริกเผาอันนี้เป็นข้าวผัดกุนเชียงอันนี้เครื่องปรุงต่างๆนี่ไงตรงนี้ใส่ข้าวต้มปลาได้